สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับติดเกมนะครับวันนี้ครับจะแนะนำกันออกไอเทมของจินน่าโดยบาซ่าเกมมิ่งเออร์เลอร์ครับผมเราไม่ค่อยได้เห็นจินน่าในการแข่งนะครับแต่ไหนก็ได้เห็นแล้วครับมาพูดถึงการออกของกันหน่อยดีกว่าออกอะไรบ้างไปดูกันเลยครับชิ้นแรกครับตามสไตล์เมทครับผมออกมาเป็นฟินิกเทียครับผมก้อนทองเพื่อให้การยืนเลนในตอนต้นครับมีเลือดมีมานาพอใช้นะครับเมื่อเวลอัพครับจะได้ฟื้นเลือดและมานา 20% ครับชิ้นนี้ออกไปครับราคาถูกมาก600ใช้โคตรคุ้มเลยฮะชิ้นที่2ครับออกมาเป็นกิลเด็ดกรีฟครับผมเพราะจินน่าเนี่ยอันตีเมื่อไหร่อยู่กลางมุมวันนั้นครับถ้าเกิดโดนสตันสโลเนี่ยไม่ได้เดินนะครับตามเขาก็ไม่ได้ออกชิ้นนี้ครับชิ้นที่2กิลเด็ดกรีฟครับรองเท้ากันเวททำให้เรากลัวสตันสโลน้อยลงนะครับชิ้นที่3เป็นชิ้นที่ผมว่าไม่ค่อยมีเห็นคนออกเท่าไหร่นะฮะออกมาเป็นซอลลิงออร่าครับผมดาบรถเกาะออกมาทำไมทีนี้คืออย่างนี้ครับจินน่าเนี่ยเป็นเมจที่ไม่ได้ยืนอยู่แนวหลังเหมือนพวกแบบลิเลน่าไม่ได้เหมือนลาที่แบบคอยวอร์นไฮฟิตแต่มันคือเมจที่พุ่งไปกลางวงครับผมแล้วกดอันติผลคือเจ้าซอลลิงออร่าดับอันนี้เนี่ยจะรถเกาะเวทของศัตรูรอบๆตัวลงครับทำให้โดนเมจจากเวทแรงขึ้นยิ่งถ้าเกิดในทีมเนี่ยมีตัวแบบกึ่งเวทอย่างช้างหน้าอย่างมาจ้าคอยสาดสกิลเพิ่มเนี่ยมันจะแรงขึ้นด้วยครับเพราะเราลดเกาะเพื่อนแล้วที่สำคัญคือทีนี้เนี่ยเพิ่มทั้งพลังเวทและพลังชีวิตครับทำให้จินน่าอึดขึ้นและใช้ท่าได้แรงขึ้นด้วยชิ้นที่4ครับมาเป็นกึ่งป้องกันครับผม Rear Blessing อย่างที่บอกครับจินน่าเนี่ยเน้นบวกกลางวงทั้งอันติที่ต้องยืนกลางวงนานๆทั้งท่ากระทืบที่แบบก็ต้องอยู่ติดกับศัตรูครับมันโดนดาเมจง่ายมากการออก Rear Blessing มาทำให้ช่วงที่ใกล้ตายครับมีมานาชิลช่วยปกป้องชีวิตจินน่าไว้และชิ้นนี้ครับเพิ่มพลังเวทและลดคุณดาวอีก 10% ด้วยชิ้นที่5ครับผมมาเป็นดาเมจเต็มๆครับเฮกทีไดอาเดมครับผมชิ้นนี้เนี่ยไม่ต้องสืบครับมันคือชิ้นที่เพิ่มพลังเวทเยอะสุดในเกมและมีสกิลติดตัวคิชเพิ่มพลังเวทขึ้นอีก 35% ให้เวทของจินน่าแรงขึ้นนะครับชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายครับในเกมไม่เห็นแต่ดาวว่าออกเป็นนี่ครับ Stuff of Nu จอกกับเวท 40% ครับเพราะช่วงท้ายเกมเนี่ยทุกคนมันจะออกเป็นสร้อยกันเวทกันอยู่แล้วไม่ก็เกาะเกิดการออกสตาร์ออฟนูมาครับทำให้การเจาะกอเวทเวลาศัตรูออกพวกเมโดเดนออฟทอยเนี่ยเจาะดาเมจได้เยอะขึ้นครับออกเป็นชิ้นที่6นะครับและนี่ครับคือการออกไอเทมของจินน่าโดยบาซ่าเกมมิ่งเออร์เรอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับปรับติเกมต้องขอลาไปก่อนใครอยากได้ตัวไหนอยากรีเควสไอเทมของฮีโร่อะไรที่อยู่ในโปรลีกเดี๋ยวป๋าจะทำให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย